นี่เราอยากจะบอกกับคนที่เคยกดดันอาจจะมีคอมเมนต์แห่งความชื่นชมหรือแม้แต่เคยทำให้เราโซซัสโซเซจนกระทั่งสามารถผ่านจุดนั้นมาได้คุณพ่อแอนเคยสอนนะคะว่ากว่าแบบคนนึงจะเติบโตมาได้มันมีหลายคนที่จะอยู่เข้ามาในเส้นทางเราที่จะช่วยสอนเราแล้วหนูเชื่อจริงๆว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตหนูตั้งแต่หนูมงถึงทุกวันนี้ค่ะที่หนูอาจจะแค่พูดคุยแป๊บเดียวเนาะที่หนูอาจจะแบบใช้ชีวิตกับอยู่ทุกวันอะสอนให้หนูมาเป็นผู้หญิงคนนี้ได้แล้วหนูความจริงต้องขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่เอาสิ่งเล็กๆจากแบบชีวิตของคุณละกันมาเข้ามาในชีวิตหนูได้ที่ทำให้หนูเติบโตมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็ค่ะผู้หญิงที่มงลงแม้กระทั่งตอนนี้ต่อให้จะอำลาตำแหน่งแล้วพี่ว่ามงยังลงอยู่เลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะในเรื่องของวิธีคิดของหนูนะคะอีกสักนิดละกันคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกๆที่หนูเติบโตโซซัสโซเซมาโดยเพราะเรื่องของความรักด้วยจนกระทั่งถึงตอนนี้อยากบอกคุณพ่อคุณแม่บ้างคะหนูอยากบอกว่าแบบขอบคุณที่ให้หนูมีประสบการณ์ทุกอย่างที่หนูมีที่ให้หนูแบบอยากทำอะไรก็ทำถ้าล้มเหลวก็ล้มเหลวถ้าประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันทำให้หนูเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วขอบคุณที่ใจร้อนกับหนูก็ทำให้หนูแบบไหวพริบเร็วมากเลยอะ แล้วหนูรักมันมีมากๆค่ะขอบคุณที่ใจร้อนกับหนูเนี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแปลกดีเพราะทำให้หนูมีไหวพริบที่เร็วมากอธิบายนิดนึงไหมคะแม่หนูเป็นคนที่แบบช้า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 แล้วมันแบบหัวหนูก็ต้องแบบโอเค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 ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยแบบเวลามันเจอทุกวันมันทำให้หนูเร็วมากแล้วหนูคิดว่ามันช่วยถึงแบบตอบคำถามได้บนเวทีเลยค่ะแต่มันก็จริงเนาะยังไม่เคยได้ยินคุณลูกคนไหนขอบคุณคุณแม่ด้วยวิธีที่ดีหนูได้เรื่องนี้มาก่อนเลยและสำหรับแฟนๆล่ะซึ่งเขาก็อยู่กับเราอย่างมหาศาลมากทีเดียวแฟนคลับของแอนชิลีทั้งหลายใช่อีกสักทีก็ได้นะครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆกับทุกๆคนกับเธอที่บริษัทที่รักหนูมากรวมถึงสิ่งที่อยากบอกในฐานะของความเป็นแอนชิลีกับทุกอย่างที่ message ที่เราอยากบอกย้ำอีกทีทุกวันนี้ที่หนูอยู่ได้ที่หนูอยู่ในวงการต่อได้ที่หนูทำสิ่งที่หนูรักได้ก็คือเพราะแฟนๆเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วก็ให้โอกาสหนู Thank you Love and Aunt Chili Scott Chemist Thailand ไม่ให้หนูพักเลยเนาะแหมนะฮะอ่ะพี่อัดเชื่อไหมล่ะว่ามีคนนั่งดูที่บ้านแล้วพูดตามเหมือนในหอวันนั้นที่พูดตามหนูทั้งหอแน่ๆเลยนะครับ